สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเป็นประจำกับผมเดดีแล้วรายการซัทช h a n แนลครับเนื้อหาสาระสำหรับตอนนี้ฮะเป็นเรื่องฮอตฮิตนะครับนั่นก็คือตามติดมลพิษ PM 2.5แบบเรีย t i m มกันเลยนะครับคุณผู้ชมฮะคำว่าเรีย t i m มนี่ก็หมายความว่าดูหน้าปัจจุบันนี้นั่นเลยนะครับผมแบบ เป็นจริงเป็นจังนะขนาดนี้ฮะแอปพลิเคชันที่มาแนะนำให้คุณผู้ชมใช้อยู่ตอนนี้ฮะขนาดเพียงแค่30เมกะไบต์นะครับที่สำคัญฮะเป็นฟรีแอปพลิเคชันไม่ต้องเสียตังค์ครับผมสามารถจะค้นหาพื้นที่บริเวณรอบๆตัวเรานะฮะในจังหวัดต่างๆที่เรากำลังจะเดินทางไปว่ามีสภาวะความเป็นมลพิษของ PM 2.5มากน้อยแค่ไหนฮะอัปเดตสถานการณ์จริงฮะใช้งานฟรีไม่มีโฆษณาครับเมื่อเราทำการดาวน์โหลดเจ้าแอปพลิเคชันนี้เสร็จเรียบร้อยอ๋อเดี๋ยวบอกไว้ก่อนนะครับ ไม่ต้องไปเสียเวลาค้นหาฮะดูที่ช่องคำบรรยายใต้คลิปวิดีโอแล้วกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับคุณผู้ชมมากดเปิดเจ้าแอปพลิเคชันนี้นะครับบอกไว้ก่อนว่าแอปพลิเคชันนี้ถ้าให้ดีควรเปิด GPS ด้วยครับผมอย่าลืมเปิด GPS ทุกครั้งที่ใช้แอปพลิเคชันพวกนี้นะครับผมแล้วคุณผู้ชมจะสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับผมเมื่อมาถึงสถานอาันดับแรกนะครับในส่วนของหน้าของเรานะฮะเราก็จะเจอว่าเฮ้ยเนี่ย เชีงยงใหม่ตอนนี้นะครับอยู่ที่อันดับอยู่ที่96กนะครับกรุงเทพอยู่ที่77นะฮะกรุงเทพเนี่ยเริ่มเบาบางลงแล้วนะครับผมแต่ขณะที่เชีงยงใหม่เชียงรายบ้านผมนี่เริ่มหนักหนาสาหัสนะฮะทางอีสานก็ไม่ได้น้อยหน้านะครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหที่นครราชสีมานะครับผมก็แดงเถือกกันเรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากว่าเริ่มเข้าสู่หน้าแล้งฮะก็มีคนหลายๆกลุ่มซึ่งนิยมเผานะครับผมก็มีทั<ค>้งเผาเพื่อการเกษตรนะฮะเผาเพื่อความสะใจนะครับ เผาเพื่อความสะดวกเผาเพื่ออะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดฮะขณะที่เชียงรายบ้านผมนะครับอยู่ที่1 0 7ฮเจะคุณผู้ชมฮะคาดว่าอีกไม่นานนี้ก็คงจะมองไม่เห็นดอยนางนอนแล้วนะครับทุกวันนี้มองไปดอยนางนอนหน้าบ้านผมนะครับถ้ำหลวงนะฮะก็แทบจะไม่ค่อยจะเห็นอยู่แล้วนะครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะครับนอกจากดูในบ้านเรานะครับคุณผู้ชมยังสามารถดูในระดับโลกได้ด้วยนะครับผมเมื่อเราคลิกตรงนี้นะครับผมนี่ฮะ คุณผู้ชมดูในระดับโลกได้ไดเลยนะฮะเช่นพรุ่งนี้คุณผู้ชมจะบินไปสหรัฐอเมริกานะครับผมคุณผู้ชมก็เปิดดูเลยฮะโอ้โหที่อเมริกานะจ๊ะที่อเมริกานะ,ะ pm 2.5มีแค่ไหนฮะโอ้ไม่ต้องกังวลเลยฮะเขียวปึ๊ดเลยครับคุณผู้ชมฮะมีแดงๆที่เม็กซิโกหน่อยหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมาอยู่ไทยแลนด์บ้านเรานะครับผมโอ้โหอิอนเดียดูท่าทางเขาก็ไม่ได้น้อยหน้าเราเลยนะครับ คุณผู้ชมสามารถที่จะใช้2นิ้วนะฮะขยายนะครับเพื่อที่จะดูก็ได้นะฮะว่าขณะนี้สภาวะมลภาวะของประเทศไทยเราเป็นยังไงฮะเห็นคนกรุงเทพตกอกตกใจกันไปนิดหนึ่งนะครับโอ้โหฝุ่นลงกรุงเทพนะครับผมมาดูเชียงรายบ้านผมฮะมหาฝุ่นคลองเมืองกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันนี้นะครับสามารถทําให้คุณผู้ชมสามาัคถค้นหาได้อย่างสบายใจมากเลยนะครับและหากต้องการดูที่ใหม่นะครับว่าจะ ไปที่ไหนนะฮะมาคลิกดูตรงเจ้าแว่นขยายนี่นะครับคลิกป๊อปนะฮะและค้นหาสถานที่นะครับผมเป็นจังหวัดเป็นประเทศด้วยภาษาอังกฤษนะครับผมอย่าใช้ภาษาไทยฮะหาภาษาไทยหาไม่เจอครับผมเนี่ยเช่นสมมติคุณผู้ชมอยากจะค้นหาเนี่ยฮะมันเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆเลยนะครับอยากจะค้นหาอะไรเลบานอนดีไหมฮะเลบานอนนะฮะนอนแบบไหนเนี่ยเขียนอย่างเงี้ฮะเราก็ค้นหาเนี่ยฮะเลบานอนอยู่ใน U.S.A. เฮ้ยใช่หรอวะเนี่ยโอเคช่น ออลองเข้าไปดูนะครับเขาก็จะบอกว่าอากาศดีฮะคุณผู้ชมฮะนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีการพยากรณ์อากาศให้อีก7วันด้วยนะครับสามารถเข้าไปดูและใช้งานล่วงหน้าได้เป็นอย่างดีเลยครับคุณผู้ชมฮะอย่าลืมนะครับผมไปกดลิงก์ค้นหาด้านล่างได้เลยฮะผมไม่ได้ตังค์นะครับไม่มีใครได้ตังค์ทางนั้นเพราะนี่เป็นฟรีแอปพลิเคชันเพื่อสังคมนะครับคุณผู้ชมฮะไม่ต้องกองังวลให้เท็ดดี้มึงได้ตังค์เปล่าชวนเขาไปกดลงกดลิงค์แบบนี้ฮะไม่ต้องกังวลน,นะครับและหากคุณผู้ชมค้นหา พื้นที่ล่าสุดนะครับเขาจะจัดการเอาพื้นที่ล่าสุดนะครับมาใส่ด้านหน้า,อาของของแอปพลิเคชันให้คุณผู้ชมโดยอัตโนมัติเลยนะครับผมเนี่ยเชียงรายบ้านผมมีก็มาแบบนี้แล้วพยากรณ์อีก7วันนะครับนี่ก็บอกมาแบบนี้โอเคขอให้คุณผู้ชมมีความสุขกับการรับชมช่องชาแนลนะครับและอย่าลืมค้นหาสภาพมลภาวะอากาศให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทางไปที่ไหนครับด้วยความรักจากช่องชาแนลครับสวัสดีครับ